สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่สยามสแควร์วันอีกแล้ววันนี้เราก็มาที่เดิมค่ะ The Clover Clinic วันนี้จะขอแอบมาแบบว่าแอปทำสวยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าแต่จริงๆต้องบอกว่าคือคุณหมออ่ะดูหน้าเราผ่านรูปเราก็จะบอกว่าเออคุณแอนมาทำอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ไหมแนะนำให้ว่าแบบมันจะช่วยแบบว่าทำให้เราสวยขึ้นเราก็เชื่อค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาคุณหมอประเมินหน้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปโปะยาชากันเลยนะคะค่ะเดิมนะคะบรรยากาศก็สถานที่สวยงามคลีนคือถ้าใครไม่ได้มา The Clover Clinic นานแล้วนะคะเขาย้ายจากที่เดิมที่สยามสแควร์วันมาที่ตรงข้ามนะคะก็คือคลินิกก็จะใหญ่ขึ้นนี่ตรงนี้ก็จะมีบอร์ดแบบอินฟลูเอนเซอร์ดังๆทั่วไปเลยหลายๆคนนี่จะบอกว่าเราติดด้วย ขอบคุณคุณหมอที่ให้เกียรตินะคะโอเคจะบอกว่าสวยสู้คนอื่นไม่ได้สักคนเลยที่นี่นะคะคุณหมอเขาจะมีเครื่องนู่นนั่นนี่เยอะแยะเรียกว่าครบวงจรเลยเนาะเราก็จะแบบพาเดินทัวร์นะคะมีห้องที่แยกเป็นส่วนตัวนะคะนี่เลยนะคะห้องก็แบบว่าสวยงามวันนี้นะคะเราจะมาทำห้องที่เป็นห้องรวมนะคะห้องนี้ก็จริงๆเขาไว้ทำทรีทเมนต์ง่ายๆวันนี้เรามาทำห้องรวมเพราะว่าเราจะมามีคู่หูมาทำสวยด้วยนั่นก็คือน้องเกรซแท้ๆวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาทำอะไรรักษาสิวเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมว่าหน้าเป็นยังไงสิววัยรุ่นนะคะมันก็จะว้าวุ่นประมาณนี้หน้าเศร้านะคะก็ถูกต้องก็เดี๋ยวเกดก็จะมาแบบทำดูโอเยลโล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อให้หน้าดีขึ้นก็ฝากทุกคนติดตามพัฒนาการการดูแลผิวของเกรซที่ช่องเกรซอภินพิชาหรือใน IG เกรซ_อภินพิชา_ยูทูบเบอร์นะคะคือจะบอกว่าช่วงนี้นะคะมาตรการความปลอดภัยของ The Clover Clinic ครับก็คือดูสิตรวจโควิดแยงจมูกทุกเคสนะคะ wow. ห้ามเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครแยงแล้วไม่ผ่านเกิดแบบว่า detected หรือติดโควิดขึ้นมากลับบ้านกลับบ้านค่ะค่อยมาทำสวยวันหลังตอนนี้นะคะถึงตาของเราแล้วโดนแยงทุกทีก็ไม่ค่อยชินทุกทีสุดยอดมากแต่ชินแล้วเพราะว่าเราตรวจบ่อยแล้วไปงานอีเวนต์บ่อยอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะความสวยที่เราโบ๊ะมากำลังจะหมดไปเพราะว่าเข้าสู่กระบวนการคลีนหน้านะคะลืมบอกว่าที่เรามานอนทำแบบนี้ได้เพราะว่าเราตรวจโควิดผ่านเรียบร้อยก็เดี๋ยวลบเครื่องสำอางนะคะคือถ้าใครแต่งหน้าแบบมาเยอะไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราออกไปไงเราก็ใส่แมสอยู่ดี ไม่ต้องกลัวแล้วก็พยาบาลที่เนี้ยก็คือแบบจะไม่ค่อยลบช่วงตาช่วงคิ้วอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ทำตรงนี้เนาะเขาก็จะแบบว่าลบแค่บริเวณที่ผิวพื้นผิวเยอะๆแก้มหน้าผากคางร่องแก้มอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้ที่เราจะทำนะคุณหมอมีแบบว่าเคาะหลังไมค์มาคุยกันส่วนตัวคุณแอนทำร่องแก้มเหอะอะไรเงี้ยค่ะคือร่องแก้มเป็นปัญหาที่เรียกว่าคาใจเรามานานแหละแล้วก็เคยเติมแล้วด้วยแล้วรู้สึกว่าเติมแล้วมันก็ยังไม่ได้อย่างดั่งใจวันนี้ก็เลยมาให้คุณหมอเติมอีกทีนึงอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจริงของเรากันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนี่เลยค่ะลงยาชาเนื่องจากคือเราจะทำแค่ตรงร่องแก้มนะแล้วก็จะทาแค่แบบบริเวณคาดหน้าแบบนี้ไม่ต้องทาถึงหน้าผากไม่ต้องทาถึงคางอะไรเงี้ยค่ะตกใจสบายไหมคะสาวไหวลงคอแล้วค่ะอ๋อเหรอมาแล้วค่ะน้องพยาบาลเริ่มเตรียมเครื่องมือนะคะจะบอกว่าวันนี้ที่เราจะใช้ก็คือเป็นตัวฟิลเลอร์จูวีเดิมนะคะตัวโวลิฟนะคะคือจะบอกว่าแต่ละจุดที่เราเติมฟิลเลอร์มันไม่ได้ใช้ตัวเดียวกันหมดนะคะต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอประเมินนะคะนี่เขาก็แบบกล่องใหม่เอี่ยมๆแล้วก็จะเห็นคุณหมอแกะเลยเนี่ยกล่องนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะฉีด2 ซีซีด้วยกันค่ะ
ผ่านไปประมาณ40นาทีจริงๆกว่าเกินแล้วค่ะหมอติดเคสเยอะก็โชคดีนะก็คือถือเป็นการดีนะเพราะว่ามันจะทำให้ประสิทธิภาพของยาชาเนี่ยมันแบบว่าล้ำลึกมากยิ่งขึ้นเราก็จะแบบไม่เจ็บอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้คือหน้าก็จะเริ่มแบบตึงๆชาแต่ก็ยังพูดมากได้เหมือนเดิมนะคะเวลาฉีดร่องแก้มอะค่ะแล้วก็ปกติร่องแก้มมันนอกจากวอลลุ่มตัวนี้หายแล้วมันจะเกิดจากความหย่อนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนทำลิฟติ้งช่วงนี้นิดนึงเพื่อให้มันยกช่วงนี้ขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะทำให้ร่องแก้มมันดูแบบยกขึ้นแล้วเราจะได้ไม่ต้องเหมือนเน้นวอลลุ่มตรงนี้เยอะมากเพื่อให้ดูธรรมชาติโอเคหลักการโอเคเราจะเริ่มแล้วนะเพราะว่าคราวที่แล้วไปทำที่อื่นเขาไม่ได้โปะยาชานะเขาเอาเข็มจิ้มยาชาไงเนาะเข็มแบบฉีดยาชาไปเลยใช่ไหมคุณน้องสาวนิดนึงนะคือจะบอกว่ายาชาได้ที่มากๆเราก็เลยไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ตรงนี้เราเติมตรงนี้นะคะเพื่อให้หน้าแบบเหมือนยกขึ้นใช่มันเป็นเหมือนโวลูมเลฟอะค่ะเหมือนไปยืดก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งอะไรเงี้ยพอหน้ายกแก้มแล้วก็ความหย่อนมันก็จะน้อยลงส่วนหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าคุณหมอเล่าให้ฟังว่าคือหน้าแอนที่แบบเห็นร่องแก้มชัดอะเกิดจากแบบเราอายุเยอะด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะฉีดยิงลงไปตรงๆอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่คืออันนี้ปักชนบนเพื่อแบบไปยึดเส้นยึดผิวค่ะมันก็จะเหมือนยกขึ้นมาค่ะแบบข้างนี้เห็นป่ะคะเนาะหน้ามันจะมีความแบบยกขึ้นมาตรงร่องเนี้ยที่มันเหมือนพับอ่ะมันจะเหมือนตึงเคลื่อนจากอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาล่องแก้มเพราะไม่งั้นมันจะเหมือนล่องเต็มแต่หน้าหย่อนมันก็จะแบบเหมือนดูก็ยังเซียวๆอะไรเนาะก็ยังเซียวๆใช่หน้ามันแบบดูไม่เฟรชไม่ไบรท์อะไรเงี้ยไม่ไบรท์อ่ะดีกว่านี่พอไหวนะคะค่ะอันนี้ก็จะลึกๆนิดนึงนะคะเข้ามาข้างในตรงนี้นะคะพอไหวนะคะเหมือนแบบเราใช้เครื่องแล้วเราก็ต้องเหมือนมาช่วยด้วยพวกนี้ด้วยเหมือนกันบางทีมันก็ยังเหมือนมีวอลลุ่มที่หายบางครั้งแบบเราใช้เครื่องอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้แบบตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะใช้เข็มทู่เนาะใช้เข็มทู่เพื่อทำให้มันดูแบบโตขึ้นจริงนะคะก็ถ้าจะเหมือนให้ดีกว่านี้ก็คือเหมือนต้องมีหน้าแก้มเนี่ยยิ้มเยอะๆนิดนึงจะดูว่ามันแบบอย่าเยอะมากเลยออกตรงนี้เลยเพราะว่านี่ก็มีหน้าแก้มให้ยิ้มวางไว้ยิ้มค้างไว้นิดนึงค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวมองตรงนี้แค่ไรพอแล้วค่ะไม่ต้องเห็นค่ะตอนนี้นะคะก็คือข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรอยพับที่เราเห็นแบบเยอะๆมันก็คือแบบหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะยิ้มให้ดูเนาะนะคะเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมตรงนี้ก็คือแบบน้อยลงจากเดิมตรงนี้คือแบบว่ามีลึกเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ายิ้มก็ยังเห็นอยู่ก็คือมันเป็นธรรมชาติของการยิ้มเราเนาะที่จะเห็นร่องแก้มอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหน้าปกติอ่ะก็คือแบบโอเคดีขึ้นมากพอจะมองมาตรงหน้าอีกมองนะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูสภาพหน้านิดนึงนะคะยิ้มก็คือตรงนี้หายไปแบบเยอะมากอย่างที่บอกว่าคุณหมอใช้เทคนิคลิฟหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะเติมช่วงนี้ช่วงแบบกรอบหน้าตรงนี้ให้มันเต็มยกหน้าขึ้นอะไรประมาณนี้เพื่อให้ใช้ฟิลเลอร์ตรงนี้ให้น้อยกว่าความเป็นจริงแล้วก็ให้ดูเป็นธรรมชาติก็จะประมาณ2อาทิตย์ฟิลเลอร์ก็จะรู้สึกแบบว่าเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอก็จะมียาแก้อักเสบอะไรเงี้ยให้ทานด้วยนะคะก็ทานให้ตรงเวลาวันนี้ก็จะทาบำรุงให้ทากันแดดให้ให้เราพร้อมออกไปเผชิญสู่โลกกว้าง ไปกินข้าวไปช้อปปิ้งต่ออะไรประมาณนี้ใส่แมสก็คือแบบช้อปปิ้งใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเพราะว่าตาเรายังไม่ได้ลบ ตอนนี้นะคะแม่แอนก็เติมฟิลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาสวยแบบนี้แนะนำ The Clover Clinic นะคะเอาไว้ในดวงใจทุกคนเพราะว่าคุณหมอดูแลดีมากๆแล้วก็ให้คำแนะนำดีแล้วก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้ขายของเยอะให้เราทำเท่าที่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนน้องเกรซวันนี้ก็คือทำเลเซอร์ฆ่าเชื้อสิวแล้วก็ดูโอเยลโล่ซึ่งแบบ
สุดท้ายแล้วเราแยกห้องกันอะไรเงี้ยแมนก็เลยไม่ได้ถ่ายกระบวนการของน้องเกสต่อเนาะแต่ว่าก็เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมมีเจ็บจุดๆร้อนนิดหน่อยร้อนนิดหน่อยใช่ค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะพากันมาทำสวยเรื่อยๆใครอยากติดตามความสวยของเรานะคะก็ติดตามได้ทั้งช่องมาดามแอนแล้วก็ช่องเกรซ เพ็ญ พิชาวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งคลิ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ